ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือพุทธานุสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานทำอย่างหนึ่งคืออะไรคือธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอาณาปานสติมรณสติกายคตาตติอุปสมานุสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งเหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งเหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นชอบกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญไพบูลย์ยิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป
เหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นผิดกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่เกิดขึ้นหรืออกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเป็นผู้มีความเห็นชอบอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนกับการทำในใจโดยไม่แยบคายนี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลทำในใจโดยไม่แยบคายมิจฉาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นเหมือนการทำในใจโดยแยบคายนี่เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลทำในใจโดยแยบคายสัมมาทิฏฐิที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่เล็งเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ข้อหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1
ของบุคคลผู้มีความเห็นผิดทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทิฏฐิเลวทรามดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมล็ดสะเดาก็ดีเมล็ดบวบขมก็ดีเมล็ดน้ำเต้าขมก็ดีบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรสดินรสน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของขมเพื่อเผ็ดร้อนเพื่อไม่น่ายินดีข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพืชเลวฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1ของบุคคลผู้มีความเห็นผิดทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าชอบใจไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทิฏฐิเลวทรามฉันนั้นเหมือนกันแลดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1ของบุคคลผู้มีความเห็นชอบทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทิฏฐิเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพันอ้อยก็ดีพันข้าวสาลีก็ดีพันผลจันทร์ก็ดีบุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้นรสดินรสน้ำที่มันถือเอาทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของหวานน่ายินดีน่าชื่นใจข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะพืชพันธุ์ดีฉันใดกายกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐิ1เจตนา1ความปรารถนา1ความตั้งใจ1สังขาร1ของบุคคลผู้มีความเห็นชอบทำทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทิฏฐิเจริญฉันนั้นเหมือนกันแล